สวัสดีครับก็เรียกได้ว่ามีไลฟ์สไตล์ที่เป็นของตัวเองอย่างเด่นชัดสำหรับดีเจนุ้ยธนาวัฒน์ประสิทธิ์สมพรที่นอกจากจะมีอารมณ์ขันใครอยู่ใกล้ก็จะมีความสำรักความสุขด้วยเสียงหัวเราะที่เจ้าตัวมอบให้กันทั้งนั้นเรื่องของทรงผมสุดแหวกแนวก็ยังเป็นอีกจุดที่ทุกคนจำได้เช่นกันเมื่อล่าสุดดีเจนุ้ยก็ได้เนรมิตตัวเองใหม่ทั้งตัวโดยการแปลงโฉมให้เป็นหญิงสาวด้วยเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกส่วนเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ทรงผมก็เป็นเอกลักษณ์ถูกแทนที่ด้วยวิกผมยาวสลวยส่วนใบหน้านั้นก็ถูกตกแต่งด้วยสีสันแบบจัดเต็มจับหนักส่วนใบหน้านั้นก็ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันแบบจัดหนักจัดเต็มซึ่งพอทุกอย่างเสร็จสิ้นลงตัวก็ได้โพสต์คลิปให้กับแฟนๆได้เห็นทางอินสตาแกรมซึ่งงานนี้ดีเจนุ้ยก็ได้สร้างความตกอกตกใจให้กับพี่น้องในวงการบันเทิงอย่างมากเลยทีเดียวรวมไปถึงแฟนคลับเป็นอย่างมากอีกด้วยเพราะว่าลุคใหม่ที่เจ้าตัวได้แต่งออกมานั้นช่างดูสวยงามแอบแฝงประมุนไว้ถูกอกถูกใจจนทุกคนพากันกดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมอย่างรัวๆเลยทีเดียวจากนั้นดีเจนุ้ยก็ลงภาพหลังจากแต่งหญิงเสร็จแล้วพร้อมแคปชั่นว่าให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีงานให้ทำเอาเพื่อนๆในวงการหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงความสวยของดีเจนุ้ยเยอะมากเช่นไอซ์บอกว่าอุ้ยงามเรามาดูภาพกันเลยดีกว่าโอ้โหตาตึงอ่ะหมายถึงสวยจนตาตึงไม่ตากูเนี่ยตึงมาหมดแล้วเนี่ย อ๋อภาพระยะไกลก็มันต้องใส่ขนตึงขนตามันเกินไปอ่ะจบ